ดาห์คลิปสวัสดีครับผมตู่ตะวันนะผมและคลิปนี้ผมอยู่กับ Bruni Mod 1894นะผมเป็นแบงค์ไฟริงกันนะผมในรูปทรงของปืนยาวระบบคานเหวี่ยงเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับผมตัวปืนก็จะเป็นในส่วนของตัวเมทัลผสมกับตัวเหล็กแล้วก็ตัวกระโจมแล้วก็พันท้ายก็จะเป็นเรียววูดหรือว่าเป็นไม้จริงๆนั่นเองนะครับบูนี้ก็เป็นแบรนด์แบงก์กันจากอิตาลีนะครับอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นที่ด้านข้างของตัวบอดี้ปืนเนี่ยมันก็จะมีมาร์กิ้งเล็กลงไปก็จะเป็นบูนี้ม็อด1894นะมีตัวโลโก้ BBM ตรงนี้แค่แต่เป็นตัว K ที่มาจากคาเนลนะครับผม 8mm K ก็คือใช้กระสุนขนาด8มิลนะแล้วก็ Made in Italyแค่ดีนะครับผมโอเคสำหรับแบงก์กันรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีไฟแฟลชออกด้านหน้าแต่อยู่ด้านบนนะครับจะเรียกว่าด้านบนลำกล้องตรงนี้ก็ได้เพราะรูของตัวแฟลชจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะอันนี้ด้านบนของลำกล้องตรงนี้นะครับผมแฟลชจะไม่ได้ออกในส่วนของด้านหน้าตรงจอตรงนี้แล้วก็ระบบการทำงานก็จะใส่กระสุนใส่กระสุนนะผมที่นะหน้าต่างด้านข้างนะคู่มือเขียววินโดว์ตรงนี้นะผมก็ใช้กระสุนขนาด8มิลลิเมตรเดี๋ยวผมจะมีทริคในส่วนของวิธีการใส่กระสุนตามคู่มือที่ถูกต้องให้ว่ามีข้อควรระวังอย่างไรด้วยนั่นเองนะครับตัวปืนก็จะมีในส่วนของเซฟตี้นะนี่เป็นปุ่มบัตตอนตรงนี้ให้เราคลิกปึ๊บนะว้าวไกลกดไม่ได้ไกลแข็งนะกดเซฟนะครับเหนี่ยวไกลได้นั่นเองนะผมขึ้นในส่วนของแฮมเมอร์แล้วก็สามารถที่จะลดได้นั่นเองเวลาที่เราอุ๊บเปิดในส่วนของคานก็จะเรียกเอาส่วนกระสุนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ดันในส่วนกระสุนเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการยิงปึ้งแต่ในคู่มือเขาแนะนำว่าถ้าเราไม่ใส่กระสุนเราไม่ควรที่จะยิงเล่นบ่อยนั่นเองเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความซิกล้อได้นั่นเองนะครับกระสุนอย่างที่บอกใช้กระสุนขนาด8 mm 8มิลนะมันก็จะเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้มันจะเล็กกว่าตัว 9mm ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ wow. ทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการใส่กระสุนนะมาดูกันนะครับกระสุนจะใส่ที่ด้านข้างแบบนี้นะปราบเข้าไปเวลาที่เราใส่กระสุนแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าใส่ต่อเนื่องนะครับคือใส่เข้าไปก่อน1นัดแล้วก็ใส่นัดที่2ปึ๊บนัดที่3เยอะนะปราบเข้าไปนะครับเวลาที่เราใส่เนี่ยถ้าเราใส่สมใส่3นัดเราต้องใส่4นัดละมันจุได้จริง10นัดนะสมมติเราใส่4นัดครับแล้วเราอยากจะจบการใส่กระสุนที่แค่4นัดเราก็กดทุ่นของตัวนัดที่4เข้าไปก็ตัวลิ้นนะก็จะเปิดออกมาอย่างนี้จากนี้เราจะใส่เพิ่มไม่ได้ละมันก็จะได้แค่4นัดนั่นเองนะผมเวลาที่เราเรียกกระสุนของตัวกระสุนเนี่ยปึ๊บกระสุนจะขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็พอเราดันเข้าไปปึ๊บกระสุนก็จะเข้าไปในส่วนของตัวช่องลำเพิ่งอยู่ในสถานะพร้อมยิงเดี๋ยวผมทำการเข้าเซฟไว้ก่อนนะครับเมื่อเราทำการเปิดคานเหวี่ยงออกไปหรือว่าจะอีเจ็ตในส่วนของตัวปอกให้ยิงไปแล้วนะผมทำช้าให้ดูนะปุ๊บปอกครับขึ้นมานะครับตัวนี้จะออกมาตัวใหม่จะขึ้นมารอนะครับถ้าทำด้วยความเร็วมากๆอันนี้ก็ปั๊บออกมาแบบนี้นะความสมูทก็อยู่ที่จังหวะด้วยว่าจังหวะในการคล็อกเนี่ยนะในการที่เราดีดส่วนของตัวคานเหวี่ยงนะปึ๊บให้ตัวปลอกกระสุนมันดีดออกมานะครับปึ๊บแบบนี้นะอาจจะไม่ดีดแรงมากนะอาจจะไม่ดีดแรงมากแล้วก็สิ่งที่เราควรสังเกตอีกอย่างนึงขณะที่เราใช้งานจริงก็คือเมื่อเรายิงไปแล้วเนี่ยมันจะมีเพรสเชอร์หรือแรงดันหรือการขยายตัวของปอดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งของการเกี่ยวคอเนี่ยมันอาจจะไม่ออกมาเราอาจจะต้องหยุดแล้วก็ดึงในส่วนของตัวปอดออกตามมาก่อนด้วยนั่นเองนั่นคือกรณีที่มันเกิดมันไม่ออกมาอ้าวเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตกันดูนะครับผมสำหรับตัวบรูนิแบงก์กัน Made in Italy ในระบบนะครับคานเหวี่ยงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองโหลดกันจริงดูก่อนนะครับปาดเขาให้1ทีนะชุดโหลด1นัดนะครับ1นัดพอปิดเลยเรียบร้อยนะผมเรียกกระสุนของกระสุนปั๊บๆร้องยิง
เฮ้ยปิดเสร็จปิดเสร็จก่อนนะครับลองยิงไม่มีแรงรีคอยอะไรเลยนะผม wow. เพราะว่ามันก็คือจบในตัวเรียบร้อยนะผมก็มีแฟลชขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะผมหลังจากที่เรายิงเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการทำตามคู่มือก็คือให้ทำการเคลียร์ส่วนปอกออกนะครับเฮ้ย yeah. สวยอ่ะกระเด็นออกไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นแบบมั่วๆดูบ้างถ้าไม่ใส่ข้างๆล่ะอันนี้โหลดแบบลูกซองนะเอากระสุนหยอดเข้าไปเลยได้ไหม oh, no. ผมก็จะเอากระสุนวางปลั๊กเข้าไปในช่องนะครับนี่เรียกเข้าไปเลยนะแล้วก็ลองยิงเฮ้ยรอบนี้มีแรงสั่นมาด้วยนะผมอาจจะเป็นแรงแก๊สที่มันพอเฮเชื่อมขึ้นปึ๊บแล้วมันมาใกล้ค่อนข้างจะใกล้ตัวเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวควันที่ออกมานะช่วงยิงเสร็จใหม่ๆไม่มีอะไรมาแล้วส่วนของควันที่ออกมาอ้าวไม่ยอมออกมาแวะนะครับเกี่ยวขอเกี่ยวไม่โดนนะครับลองดูใหม่เอ้มาแล้วนะครับผมก็อยู่ที่จังหวะของเราด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองสัก2เมล็ดนะครับ2เมล็ดนะฮะนี่เอ้าผมใส่เร็วไปมันก็จะได้แค่1นัดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้เรียกไปก่อน1นัดเข้าไปแล้วนะครับเซฟตี้ก่อนนะเพื่อควายปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัย2 3เดี๋ยวผมจะใส่แค่4บทในช่องลำเพลิน1เป็น5นัดนะโอเคแล้วก็ผมจะทำไงปิดไฟสักหน่อยเพื่อให้มันดูแบบเห็นแสงแฟลชเพิ่มขึ้นลองดูนะครับเฮ้ยชุดโปรเซสอีกแล้วครับลองดูนะครับเอ้าไม่ออกมาวะอันนี้คือที่ยิงออกไปแล้วนะครับผมมันอาจจะแน่นในช่วงแรกก็มีส่วนได้นะเอ้ยมันก็ไม่ยอมออกอีกครับไม่เป็นไรนันนี่จอกไหมคึบอ้าวออกนะครับปุ๊บแสดงว่าต้องแบบอาศัยแบบเรียกว่าอาศัยจังหวะด้วยแล้วก็พลิกด้วยนะครับก็ลองดูนะผมปุ๊บอ้าวโอเคใช้ได้นะครับก็ต้องบีบให้แรงนิดนึงนะครับบีบให้แรงนิดนึงปลอกกระสุนก็จะเคี่ยวมานั่นเองนะผมก็ถือว่ามันเป็นปืนที่น่าสมนะสำหรับสายผสมผมว่ามันค่อนข้างคลาสสิกนะคลาสสิกถึงแม้ว่าอัตลบนะอาจจะไม่ได้แบบตุ้มตามตุบตับนะผมแต่ว่ามันก็ยังคงมีในส่วนของความคลาสสิกในเรื่องของตัวระบบของเขานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งครั้งดูนะครับผม1 2จะใส่2นัดนะครับนะแล้วก็ยัดให้สุดนะครับเรียกลูกที่1เข้าไปลองยิงลองยิงให้กล้องเห็นตรงนี้ดูนะครับว่าแฟลชมันขึ้นไหมนะโอ้มนะครับแล้วก็ทำการคลายในส่วนของปอกเด็ดไม่ยอมออกถ้าไม่ยอมออกแล้วสมมุติว่านะมันอาจจะแน่นนิดนึงเนาะเราดันกลับเข้าไปถ้าไม่ยอมออกเนาะนัดเนี่ยมันจะเป็นนัดที่ยิงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรายิงอีกลองกดดูนะครับปึ๊บมันเป็นนัดเดิมข้อดีคือมันยังไม่แจมนะมันยังไม่แจมนะเราสามารถที่จะดึงส่วนของตัวปอกที่ยิงแล้วออกมาทีหลังได้ถ้าสมมติว่ามันไม่เข้าไปนะครับผมอุ้มอุ๊บก็อันนี้ผมคิดว่าอาจจะมีส่วนในเรื่องของตัวช่องที่กระสุนเข้าไปจอดด้วยเราก็อาจจะต้องใช้ส่วนของตัวน้ำมันหล่อลื่นหรือนี่สารทำความสะอาดทำความสะอาดนะผมก็ทำความสะอาดในส่วนของตัวช่องที่ลูกกระสุนเข้าไปนะแล้วก็ใช้ในส่วนของน้ำมันทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมในเรื่องความสมูทก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ในเรื่องของความคลาสสิกของตัวปืนแล้วก็สิ่งที่ได้ก็ถือว่าเป็นแบงก์กันหนึ่งรุ่นที่สำคัญคือมันแม่อินอิดแท้ดีงานเงียบมากนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่างเดิมนะครับผมก็พาให้มาดูในส่วนของบลูนี่นะในชื่อรุ่น
ม็อด1894กระสุนขนาด 8mm แบงค์ฟายริงการอีก1รุ่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมช่อง YouTube ของ The One ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ